บัดนี้พวกหลานพวกเฮามาต่อบทเรียนของพวกเฮาเนาะเป็นอย่างอาจารย์จึงเฮ็ดเป็น2คลิปเพราะว่าเวลาของการอัดคลิปนี้มันจะบ่พอเนาะมันจะตัดก่อนถ้ากลาย10นาทีฉะนั้นพวกหลานต้องได้มาเรียนอาจารย์อยู่อีกคลิปนึงเด้อเฮามาเรียน Section B สนอกสําหรับคลิปนี้ Section B What's the date today What's the date todayมื้อนี้แม่นวันที่เดือนใดมื้อนี้แม่นวันที่เดือนใดเนาะข้อ1 look listen and repeat look listen and repeat เบิ่งฟังและเว้าตามเนาะจะเป็นบทสนทนาคือเก่าเนาะพวกหลานเนาะเป็นบทสนทนาพวกเฮามาเบิ่งว่าเขาจะสนทนาเกี่ยวกับหยังพวกเฮามาอ่านนํากันเด้อ What's the date today What's the date today มื้อนี้แม่นวันที่เดือนใดเนาะหรือว่ามื้อนี้แม่นวันที่หยังเดือนหยังเนาะเนี่ยใส่คำถามประมาณนี้เนาะ B ตอบว่า is the 16th of July is the 16th of July มื้อนี้มันแม่นวันที่16เดือน7เนาะหรือว่ามันแม่นวันที่16เดือนกรกฎนั่นเองเนาะบัดนี้เรามาต่อคำถามที่2 A ถามอีกว่า is it the 22nd is it the 22nd วันที่22นี้อ่านว่า 22nd เด้อหลานเด้อ of November of November พวกเขามาอ่านรวมแบบนี้ is it the 22nd of November มื้อนี้มันแม่นวันที่22เดือน11แม่นบ่B ตอบว่าใด no is the 23rd No is the 23rd of November อ่านรวมกันเด้อบัดนี้เด้อ No is the 23rd of November บ่มื้อนี้มันแม่นวันที่23เดือนพฤศจิกหรือว่าเดือน11นั่นเองเนาะพวกหลานอยากรู้หรือบ่ว่าเป็นหยังวันที่22จึงอ่านว่า22nd 23จึงอ่านว่า 23rd เนาะพวกเรามาติดตามนำกันเลยและสำหรับข้อที่2ของ Section B อาจารย์จะนำพาพวกหลานมาเรียนเนาะเกี่ยวกับวันที่16จนถึงวันที่31เนาะว่าจะอ่านว่าแนวใดและตัวที่อยู่ทางถึงจะเป็น TH หรือจะเป็น ST หรือว่า ND หรือว่า RD เนาะพวกเรามาเบิ่งนำกันเนาะวันที่16อ่านว่า16 16ยังเป็น TH อยู่เนาะพวกหลานเนาะวันที่17 17 17เนาะวันที่18 18 18วันที่19 19 19วันที่20 20 20วันที่21 2121st ตัวทางถึงจะเปลี่ยนเป็น ST แล้วเนาะวันที่22 22nd 22nd วันที่22ตัวทางถึงจะเปลี่ยนเป็น ND วันที่23 23rd 23rd จะเปลี่ยนเป็น RD เนาะทางถึงวันนี้เรามาเบิ่งวันที่24กลับมาเป็น TH คือ9เนาะ24วันที่25 25วันที่26 25วันที่26 26วันที่27 27วันที่28 28วันที่29 29วันที่30 30หรือว่า30เนาะวันที่3031 31st วันที่31 31st แมน ST กลับมายองอยู่ถึงคือ9เนาะสำหรับวันที่16ถึงวันที่31แมนอ่านแบบนี้ให้พวกหลานพากันฝึกซ้อมอ่านหลายๆเด้อถ้าบ่เข้าใจแมนถามอาจารย์พื้นเนาะบัดนี้พวกเรามาเบิ่งข้อที่3 read and matchread and match อ่านและขีดจองนั่นเองเนาะ
สำหรับขี้จ้องพวกเฮามาเบิ่งคำศัพท์ที่1นำกันเนาะเขาเจ้าขี้จ้องไว้ให้แล้ว is the 16th of September มันแม่นวันที่หยังพวกหลานก็ชอบขี้จ้องใส่เนาะได้เรียนมาแล้วพวกหลานต้องไปสังเกตคืนข้อ2 is the 20th of August เนาะถือกับข้อใดเนาะ A ถึง F นี่ให้ขี้จ้องใส่ข้อ3 is the 30 เนาะ of November เนาะขีดใส่ข้อ4 is the 25th of October เนาะขีดจองใส่ A ถึง F เนาะว่าจะเป็นข้อใดข้อที่5 is the 19th of July is the 19th of July เนาะมันไม่มันที่ใดอยู่ในนี้เนาะข้อที่6 is the 18th of December of the 18th December เนาะเอาพวกหลานพากันเบิ่งว่ามันถือกกับตัวใดเนาะถือกกับบัญชีเท่าใดสำหรับบทที่5ที่เราเรียนเกี่ยวกับ months of a year หรือว่าเดือนใน1ปีนี้เนาะแม่นหมดเพียงเท่านี้เด้อและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์จะนำพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในแอป Google Meet คือเก่าเนาะพวกเราจะมาทนทนาถามตอบกันอยู่ในนั้นสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากให้พวกหลานพากันตั้งใจเรียนเด้อรักษาสุขภาพเนาะช่วยเรียกเงินเรียกสารพ่อแม่จะออกไปทางนอกอย่าลืมพาปิดปากและเจลแอลกอฮอล์เด้อและสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่า Goodbye See you next week Bye-bye.